สวัสดีจากอังกฤษจ้าพี่น้องคะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษเด้อพี่น้องเด้ออังกฤษก็คืออังกฤษนั่นแหละจ้าสวัสดีจากคุณยาจากเมลี่จากไซด์จากไมเคิลเนาะพี่น้องครอบครัวเล็กๆ กลับมาแล้วจ้าไม่ได้ลงหลายมือเนาะกลับมาโดยภาษาอีสานเด้อค่ะมื้อนี้เพราะว่าคุยแต่ภาษาอีสานช่วงหยุดมาหลายๆมื้อนี้มันก็เลยติดเนาะค่ะคิดบ่ทันออกเนาะภาษากลางเอาภาษาที่จะของถนัดก่อนเด้อผู้ใดฟังออกก็ฟังผู้ใดฟังบ่ออกก็ฟังคือเก่าจ้ะเนาะมื้อนี้จะนำเสนอตอนตั้งต้นคริสต์มาสได้พี่น้องตั้งต้นคริสต์มาสของเพิ่นคือชาวคริสต์เนาะค่ะเขาก็จะเตรียมฉลองวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาอันนี้ทายไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเด้อค่ะบ้านไส้ตั้งต้นคริสต์มาสประมาณอาทิตย์ที่2ของเดือนธันวาคมเนาะหลายๆบ้านเขาอาจจะตั้งก่อนหน้านั้นหรือหลังหน้านี้ก็แล้วแต่นะพี่น้องต้นคริสต์มาสบ้านไส้ใส่จะเป็นต้นคริสต์มาสที่ใส่รีไซเคิลได้เด้อค่ะบ่แม่นคริสต์มาสจริงเพราะว่าต้นคริสต์มาสจริงก็สวยไปอีกแบบใส่แล้วก็เอาถิ่มแต่ละปีนะแล้วแต่ความนิยมเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะคุณยาเราก็มีความสุขของเพิ่นให้เพิ่นมีส่วนร่วมจ้ะเรายืนดนบ่ได้เนาะยืนดนยืนนานบ่ได้ก็เอาเก้าอี้มาให้แล้วนั่งทั้งนั่งทั้งเฮ็ดนั่นล่ะจ้ะแง่งแล้วแง่งอีกจ้ะแง่งก็คือดูแล้วดูอีกนะแง่งแล้วแง่งอีกของต้นเพิ่นค่ะเขาจะมีความสุขของเพิ่นเล็กๆเนาะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามีความสุขยิ่งใหญ่นะแม่พี่น้องสำหรับสายเนาะคือเฮาบ่เคยชินตั้งแต่เฮาเกิดมาอยู่เมืองไทยบ่ได้มีเทศกาลคริสต์มาสใช่ก็จะธรรมดาน่ะนะแต่ว่าก็เฮ็ดได้พาลูกเฮ็ดไปตามประเพณีเพิ่นนั่นล่ะต้นไม้ต้นคริสต์มาสบ้านนี้มี2ต้นเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะไม้เขาซื้อมา 2-3 ปีที่แล้วเพราะมันเป็นไฟแบบประดับที่บ่ต้องใส่บ่ต้องแขวนอีหยังอ่ะนะเนาะพี่น้องค่ะนั่นล่ะไม้เขาก็จะจัดการหลายๆอย่างจ้ะส่วนใหญ่กับไมเคิลแล้วพอใส่กับเป็นคนเบิ่งเนาะค่ะเบิ่งให้เบิ่งนั่นเบิ่งนี่ให้นะจ๊ะว่ามันเป็นแนวใดคุณยากับเมลี่ก็แต่งต้นคริสต์มาสทั้งวันเด้อจ้ะมื้อหมดเว้นใส่กับทายนิดๆหน่อยๆมาร่วมกันแล้วก็มาพากให้มื้อเจ้าฟังเนาะเพราะว่ามันโดนจ้ะถ้าสิโอ้ใส่มันทายมากเกือบ30นาทีนะนี่เอามาดดลงแล้วก็พากเอาเนาะสัญลักษณ์ของคริสต์มาสก็ตามมื้อเจ้าเห็นนั่นล่ะพี่น้องละข้างบนอีหยังก็รูปสตาร์รูปหยังของเพิ่นไปอ่านเอาเนาะหลายอย่างนี่ล่ะใช่ก็เลยมาจัดซอยไมเคิลพี่น้องเพราะว่ายามเฮาเอาไปเก็บนะคะแต่ละปีมันจะออกมาในรูปเบี้ยวรูปหยังบ่คือเก่านะก็จัดให้มันเป็นรูปทรงของต้นคริสต์มาสเพิ่นนี่ล่ะคุณยาก็เฮ็ดเบิดมื้อเบิดเว้นกับน้องเมลี่จ้ะเป็นความสุขของเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดไปจ้ะถ้าเป็นถามไส้นะจ้ะว่าตั้งจะตั้งบ่ต้นคริสต์มาสไส้บ่ตั้งก็ได้ได้ไส้ธรรมดาธรรมดาพี่น้อง แต่ว่าเขาคือเพิ่นแบบตื่นเต้นกันน่ะนะจ้ะประดับประดาไฟทั้งบ้านนี่หลายแฮงบ้านไส้ถือว่าบ่ได้เฮ็ดหลายเด้จ้ะเฮ็ดนิดเดียวนะน้องเมลี่ก็พอเขาก็เลยจะจัดการเรื่องสายไฟเพราะว่ายามเฮาเอาไปเก็บแต่ละปีมันก็พันกันแบบนี้แหละจ้ะทุกปีใครอยู่น้องไม่ได้สนใจอยากเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าไส้นี่เฮ็ดแล้วรอบนึงเฮ็ดบ่สําเร็จเพราะว่ามันยุ่งแฮง มันยุ่งมันพันกันหลายจ้ะให้พ่อใหม่กับน้องเมลี่เฮ็ดเพิ่นก็โดนนะคะใส่เวลาโดนจึงจะนั่นล่ะเขาก็คือแบบเสียเวลาหมายถึงว่าบ่แม่นเสียเวลาใส่เวลาไปเป็นมื้อนั่นล่ะจ้ะเนาะแล้วก็แต่ว่าก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างนึงที่ครอบครัวเฮ็ดร่วมกันพี่น้องคะไส้ก็4หน้า4หลังอะล่ะบอกเพิ่นว่ามันตรงมันบ่ตรงพี่น้องมีส่วนร่วมกันไปแต่ว่าสิบ่แม่นคนหลักๆนะในเรื่องนี้จ้ะหลักๆในเรื่องนี้ก็จะเป็นพ่อใหม่จ้ะแล้วก็เมลี่ซอยแล้วก็คุณยาเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะแต่ก็4หน้า4หลังเหมือนหมู่เจ้าเห็นล่ะว่าตรงบ่นู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะสักหน่อยเดี๋ยวไส้จะพาออกไปเบิ่งข้างนอกที่เขาเจ้าเพชรไฟประดับแล้วแถวบ้านไส้เป็นแนวใดน่ะนะเดี๋ยวสิพาออกไปเบิ่งเดี๋ยวให้จัดของบ้านเจ้าของเรียบร้อยก่อนบ้านก็หกตามภาษาเด้อค่ะเดี๋ยวไส้จังสิจัดการเพราะว่าไส้บ่ค่อยจัดอีหยังอ่ะนะค่ะยิ่งเอาของลงมาจากชั้นเก็บของอุ้ยเต็มสะเต็มจ้าช่วงนี้เนาะไส้มักไฟตัวนี้มันเปลี่ยนสีพี่น้องเปลี่ยนสีสีนั่นสีนี้เบิ่งแล้วรู้สึกแบบว่าอบอุ่นสวยงามนี่แหละพามาเบิ่งที่เก็บของมื้อนี้พามาเบิ่งที่เก็บของเขาจะเป็นชั้นไต่เพดานน่ะนะเขาเอิ้นเนาะค่ะตันไต่เพดานก็จะ
เฮ็ดไว้เกือบทุกบ้านนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่เลยคนแถวๆทางอังกฤษเนาะสิใส่ไปผ่านเพิ่นจะมีเกือบทุกบ้านเพราะว่าเขาเจ้าพื้นที่ใส่สวยสิใส่ให้มันเป็นประโยชน์เกือบทุกซอกทุกมุมเพราะว่ามันพื้นที่หน่อยบ่คือบ้านเฮาจ้ะบ้านเฮาอู้เก็บไว้ใส่ก็ได้เนาะพื้นที่หลายนั่นล่ะจ้ะอันนี้คือเขาเอิ้นชั้นเก็บของว่ามันชั้นใต้ดินใส่ใต้เพดานคือมันกว้างเลยเด้พี่น้องกว้างย่างคักเลยถ้าไปเฮ็ดแต่เพชรได้เป็นห้องนึงพุ่นล่ะแต่ว่าอยู่บ่ได้เพราะว่ามันหนาวต้องใส่เครื่องทําน้ําอุ่นแบบว่าเยอะแบบโอ้เครื่องทําความอุ่นอย่างหนาย่างคักเนาะอันนั้นเรื่องๆนี่คือเป็นแนวอัดบ่ให้มันหนาวแห้งเด้พี่น้องเรื่องๆคือเฮาต้องเอาแผ่นใหม่อัดหนาๆมาตีทับมันจังสีย่างได้จังสีเก็บของได้อันนี้ลุงไมโครมาเฮ็ดซอยนี่เห็นมองนี่จ้ะเพิ่นมาตีให้เพิ่นจะตีแต่ช่วงกลางให้เพิ่นว่าเดี๋ยวว่างๆจังสิมาเฮ็ดให้ใหม่ก็เลยเอาไปนี่จะได้เก็บของแต่ช่วงกลางๆพี่น้องช่วงขอบๆยังบ่ทันเฮ็ดเนาะอันนี้เป็นมงพวกซ้ายมาเฮ็ดตอนที่ผู้ซ้ายมาซื้อบ้านหลังนี้อันละจ้ะประมาณนี้เนาะแบบกว้างเลยนะจ้ะเก็บหลายๆเก็บของเก็บขยะเก็บอีหยังสิแบบว่าบ่ได้ใช้บ่อยๆเนาะหลายแห้งนั่นแหละเขาก็จะมีบางบ้านเฮ็ดแบบดีเลยเด้ค่ะเป็นแบบว่าบันไดแบบเป็นบันไดแบบว่าอัตโนมัติใส่รีโมทเลยเด้แล้วเขาก็ตีพื้นแบบจัดงามเลยล่ะบางบ้านข้างบนเนาะแต่ว่าบ้านไส้ก็มาเฮ็ดใหม่บ่ทันได้แล้วจ้ะเฮ็ดประมาณนี้แหละค่อยๆเฮ็ดไปเนาะอันนี้เป็นอันใหม่จ้ะบ่แม่นอันออริจินอลของเพิ่นที่เพิ่นเจาะบ่คือเขาจะเจาะช่องอยู่ห้องใดก็ได้นะพี่น้องอันนี้คือเป็นอันใหม่ที่เจาะห้องแถวมองที่คุณยานอนเนาะเดี๋ยวอันเก่าใส่สิทายเบิ่งว่าเขาเจาะอยู่ไสมาเจาะอยู่แบบว่าใต้บันไดเลยมันจะแบบว่าใส่บ่สะดวกนะจ้ะอันเก่าเพิ่นก็เลยมาเจาะอันใหม่ตรงนี้นี่จ้ะอันเก่าเพิ่นตรงนี้เบิ่งเนี่ยพี่น้องนี่เฮาสิเจาะมองได้ก็ได้นะนี่มองนี่อันเก่าเพิ่นบ่สะดวกมันอยู่ตรงบันไดเลยแบบว่านั่นล่ะตามนั่นล่ะมันบ่สะดวกก็เลยเฮ็ดใหม่เนาะพี่น้องนั่นล่ะไส้ก็นําเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่ทางที่ไส้อยู่เนาะค่ะคือทางอังกฤษว่าจะของใหญ่มาแล้วมันสิเป็นแนวใดอยู่น้ําเพิ่นเป็นแนวใดเพิ่นมีประเภทนี้แนวใดจังซี่นะจ้านี่ล่ะแถบแถวบ้านไส้ก็จัดประมาณนี้แต่บ่ได้อลังการยิ่งใหญ่แถวบางแถวนี่เพิ่นจัดอย่างคักเด้ค่ะมีหน้าบ้านนี่จัดยิ่งใหญ่มากนะแล้วแถวไส้ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเป็นการแบบว่าเห็นให้เขาเจ้าใจชื่นขึ้นหลายในช่วงเทศกาลนี่คือเห็นไฟแสงสีเสียงเนาะค่ะเขาจะบ่ค่อยได้มีกันนั่นล่ะพี่น้องเนาะมันเฮ็ดให้แบบเขาเอิ้นเชียร์แบบเฮ็ดให้แบบว่ามีสีมีสันน่ะนะของเขาเจ้าเพราะว่าช่วงนี้แห้งมืดเร็วเนาะแล้วก็หนาวจังซั่นนะพี่น้องคะเข้าบ้านผู้ใดผู้มันเข้าบ้านไผบ้านมันอ้อมซ้อมเอ็มแซมนี่ล่ะแถวบ้านไสก็จัดประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ทางทางบ้านไส้กับตรงข้ามเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเพิ่นก็จะบ่จัดเนาะเพราะมันจะค่อนข้างจะเอาไฟออกมาติดยากบ้านไส้ปีนี้ก็บ่เอาไฟออกมานอกบ้านเพราะว่ามันเอาขึ้นยากหมายถึงใส่ต้นไม้ต้นหยังนะจ๊ะนี่ไม่คือเอามาตั้งตรงนี้ ก็เลยว่าแล้วแต่เขาเพิ่นอยากมาตั้งตรงนี้แบบว่าถ้าความคิดของไส้แล้วไส้ว่าเอาไปตั้งข้างในดีกว่านะจ๊ะมุมนี้เพราะว่าไส้ก็สิถอยไอที่จอดอ๋อที่ว่างรองเท้าไปนิดนึงนะคะถอยไปนิดนึงแล้วก็เอามาวางมุมนี้เอาเสื้อนั่นออกนิดนึงนั่นล่ะมันจะดูสวยกว่านี่ใช่ป่ะเนาะแต่ว่าแล้วแต่เพิ่นจ้ะแล้วแต่เพิ่นเนาะใช่ก็ได้หมดได้ทั้งหมดนั่นล่ะแล้วแต่เพิ่นสิคิดว่าสิแบบใดเนาะใช่จังได๋ก็ได้นะจ้ะนี่ล่ะความสุขของเพิ่นก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเสร็จแล้วก็ไมเคิลนั่งดื่มเบียร์เด้คุณย่าก็ไปนั่งดูทีวีล่ะก็แง้งต้นคริสต์มาสของเพิ่นจ้ะทุกคนแบบนี้ล่ะตอนนี้เรียบร้อยแยกย้ายกันตามอัตภาพ คือหนองมะลิก็สงสัยปลิ่นเกมมั้งใช่คิดว่าเนาะก็ประมาณนี้แหละบ้านไส้บ่ได้จัดอีหยังมากมายแต่เพิ่นก็มีความสุขของเพิ่นเปิดซุมือเปิดไฟจังซี่นะจ้ะไฟข้างหลังไส้จังซี่เริ่มเปิดแล้วตั้งแต่บ่าย3เพิ่นก็เปิดแล้วไฟต้นคริสต์มาสก็เปิดตั้งแต่บ่าย3มันเริ่มมืดก็เปิดเลยน้องพี่น้องนี่ล่ะอันแขวนไอ้หยังก็คือแขวนอันที่ติดการ์ดน่ะนะจ๊ะการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสเพิ่นนั่นข้างขวาน่ะไม่เคยซื้อมาใหม่ใส่วันบ่พอเนี่ยเลยเพราะว่ามันของการ์ดคุณย่านี่หลายแห้งของพวกใส่บ่เคยมีดอกคุณย่าเพิ่นมีแต่เพิ่นเก่าๆเพิ่นขนาดหายไปหลายแล้วเด้นี่เพิ่นว่านี่ล่ะใส่ชอบตรงนี้ล่ะสีมันเปลี่ยน
แต่ค่อยๆเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบบ่หลายตาเนาะนี่เดี๋ยวที่ใส่เว้าถึงการ Merry Christmas เพิ่นเอามาติดแบบนี้ที่หนีบมันก็ตากระหักมันสีแดงๆแบบนี้จ้ะบ่พอจ้ะต้องสั่งมาอีกอันนึงได้ว่าเพราะว่าอากาศคุณยายเยอะนี่ล่ะจ้ะน้องพี่น้องคะก็ประมาณนี้แหละชีวิตครอบครัวทรายทั้งวันแบบนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอทรายนี้ด้วยจ้ะบ๊ายบาย